วันนี้วันศาสตร์จีนนะคะตรงกับวันอาทิตย์คนก็ยังเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆวันนี้พามาชมที่ตลาดใต้เหมือนเดิมค่ะ คนเยอะอยู่นะคะ ขายไงอ่ะปลากดถุงเท่าไหร่นี่ถุงละ100โลกี่ตัวประมาณกี่ตัวเยอะเหมือนกันอ๋อใส่นี่โล150ตัวอ๋ออืมๆโลละ100โอเคโอเคไปดูปลากันค่ะไปดูผักก่อนคนเยอะมากเพื่อนๆฝนตกด้วยนะคะวันนี้วันศาสตร์จีนขนมเทียนขนมเข่งเอาพวงใหญ่ว่างั้นอ่ะมีตรงไหนไม่รู้มันแพงเลยจากวันแม่ยังไม่รู้จากวันแม่ไม่เคยลงเลยโอ้ปลาตายแล้วร้อยหกสิบปลาสร้อยแต่ดิฉันก็มีเพกาน่ากินมากเลยหอยเชอรี่นั่งกินข้าวไม่ได้อะโคกเท้านั่งกินข้าวไม่ได้อะนี่ในตึกนะคะเอ๊ะเป็นคนถือเงินแล้วไงตอนนี้วันนี้ขายหมูทอดเหรอเด็ดเดียวที่บ้านซื้อยังกินไม่หมดเลยอร่อยก็ขายถูกนะกล่องละ100เองโอ้ยจัดมาดูผักเจ้านี้หมดหรือยังชอบผักเจ้านี้มากมีอะไรเหลือมั่งมีถั่วเหลือแตงเหลือ1ถุงจ้ะมีฟ้ามีเนาะไอ้ผักเอาไปตามเดียวก่อนเท่าไหร่นะ20ลูก3ถุง50 3ถุง50นี่ไงชอบกินมากเลยเห็ดหอมเห็ดหอมทำอะไรก็อร่อยทำอะไรก็อร่อยหนูใช่เอาไปต
หนูเอามาทำผัดรวมมิตรผัดรวมมิตรเดี๋ยวนี้แพงขึ้นเหรอหนูก็ว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนจะแพงขึ้นนะใช่แต่เห็ดรวมเอา2 3ถุง50เนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆซื้อเจ้านี้อร่อยที่สุดอันนี้เท่าไหร่อ่ะ3 20บาท20ทานมากตลาดใต้มีแต่ของอร่อยนะคะแล้วของขายก็ไม่แพงนะเพื่อนๆนี่กับข้าวเจ้านี้ขายถูกรู้ขอบคุณครับกระหู้กับผัดผักแม่ขอผัดผักเองกระหู้กับผัดผักงาน90บาทครับขายไงคะ50บาทเอามาให้ถุงนึงลาบเดียว50บาทครับทำใหม่ๆเลยใช่ไหม น่ากินเนี่ยค่ะเพื่อนๆเออต้องชั่งด้วยใช่ลาบอย่างเดียวค่ะตัวใหญ่มากเพื่อนๆประมาณนี้อันนี้เป็นเป็ดพะโล ปลาน่ากินมากเราไปสั่งได้นะครับแปดสิบสามขอบคุณครับเย็ดรับสารเก้า
6บวกได้เท่าไหร่นะ4 5เนี่ยค่ะเจ้านี้นะคะเคยออกรายการนะเพื่อนๆป้าก็ขายวางที่พื้นกับข้าวก็ใช้ได้อร่อยทุกอย่างแล้วก็ขายไม่แพงด้วยนะคะเอาขนมจีนน้ำพริกให้ชุดนึงขนมจีนน้ำพริกให้ชุดนึงจะซื้อปลาทีนี้ปลามันไม่มีสดสดข้าวแดกงามะพร้าวป่ะฮะมะพร้าวมะพร้าวสีเขียวนี่คือมะพร้าวมะพร้าวถึงชื่อค่ะอันนี้ข้าวเหนียวเหรอข้าวเหนียวเหลืองอ๋อข้าวเหนียวเหลืองอันนี้ปลาแล้วไงนี่ค่ะเพื่อนขนมขนมเจ้านี้เป็นเนี่ยขนมแดกงานี้เป็นเจ้าเก่านะถ้าใครมาก็มาแวะซื้อได้เลยแฟนมันก็ตัวเก่ง
ดีค่ะไหมโบด20 บาทจ้าติดฟรีนะครับเอาเหรียญเลยใช่ใช่ให้ครับหมูกรอบเจ้านี้ก็น่ากินนะคะเพื่อนๆเนี่ยเอานี้ให้2ก้อนครับสองก้อนเอานี้เทศต้องสั่งมาเออนี่ก็น่ากินเนาะเออเอาอย่างนี้ดีกว่า2ก้อนง่ายๆเลยเอามาผัดกับไอ้ชะอมเส้นละ30 บาท2ก้อนเท่าไหร่2ก้อน24เออดูเยอะที่สุดเลยเหมือนกันเหรอเหมือนกันเต้าหู้ไม่มีครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ